ับสนุนข่าวโดยเมื่อบอยปกรณ์ต้องรับบทเป็นอัศวินแม่เป็นพระราชินีพี่หมีเป็นพระราชาและวันใหม่เป็นมังกรพบกับเรื่องราวความน่ารักที่ทั้งหอมนุ่มน่ากอดน่ากลัวติดตามได้ในเรื่องนุ่ม3เท่ากับเรา3คนจากคอมฟอร์ตเพียวที่ YouTube และ Facebook คอมฟอร์ตโซนไทยแลนด์คณะกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชหล่มเก่าประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานที่ห้องประชุมสีทองโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชหล่มเก่าส่วนขยายพระราชปริยัติบัณฑิตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ฝ่ายธรรมยุทธ์นายบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะกรรมการในการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนจัดตั้งกองทุนยาและเวชภัณฑ์จัดซื้อเครื่องฟอกไตและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชหล่มเก่าประชุมร่วมเพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีถวายผ้าป่ามหากุศลดังกล่าวที่กำหนดขึ้นในวันอาทิตย์ที่31มีนาคมนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชหล่มเก่าส่วนขยายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษาและทำบุญครบรอบ36ปีโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชหล่มเก่าโดยในขณะนี้มีผู้แสดงความประสงค์เพื่อร่วมสมทบทุนในการดำเนินการจัดตั้งกองผ้าป่าในโครงการดังกล่าวแล้วอย่างไม่เป็นทางการประมาณ11ล้านบาทเศษแต่ยังคงต้องใช้เงินที่จะต้องดำเนินการตามเป้าหมายอีกจำนวนมากสำหรับในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีซึ่งจะมีขึ้นในวันที่31มีนาคมนั้นทางผู้เกี่ยวข้องมีการวางแผนการจัดงานในด้านต่างๆมากมายเพราะคาดว่าในวันดังกล่าวจะมีผู้ที่มีจิตศรัทธาและต้องการร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนส่งเสริมด้านการแพทย์ให้เกิดศูนย์ดูแลรักษาของเด็กในพื้นที่4อำเภอโซนเหนือของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งท่านใดสนใจร่วมบริจาคสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชหล่มเก่าจนถึงวันที่31มีนาคมหรือท่านใดสนใจจะร่วมบริจาคในงานและร่วมทอดถวายผ้าป่ามหากุศลได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชหล่มเก่า